ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อพัฒนาการการรับรู้ความรู้สึกและสั่งการเคลื่อนไหวในเด็กเมื่อนึกย้อนไปในอดีตถึงพัฒนาการของเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วเทียบกับเด็กปัจจุบันจะพบว่าในอดีตเด็กได้มีโอกาสเล่นนอกบ้านขี่จักรยานเล่นกีฬามีโอกาสสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆจากการเล่นโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ราคาแพง หรือการชี้นำจากผู้ปกครองเด็กในอดีตได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเยอะมากสิ่งแวดล้อมทางประสาทความรู้สึกต่างๆค่อนข้างเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายครอบครัวใช้เวลาร่วมกันทํางานบ้านต่างๆกับเด็กโต๊ะทานข้าวคือศูนย์รวมของครอบครัวที่สมาชิกทุกคนร่วมรับประทานอาหารและเล่าเรื่องราวต่างๆร่วมกัน แต่ปัจจุบันครอบครัวกำลังเปลี่ยนไปผลกระทบของเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21ทําทำให้เกิดการแตกแยกและลดคุณค่าของสิ่งที่ยึดเหนี่ยวครอบครัวไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านและชุมชนที่เปลี่ยนไปพ่อแม่ผู้ปกครองในปัจจุบันอาศัยการสื่อสารข้อมูลและการขนส่งผ่านเทคโนโลยี เพื่อทำให้ชีวิตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเกมแท็บเลต็ตหรือ iPad มีความฉลาดและรวดเร็วเราไม่รู้ว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตและโครงสร้างครอบครัวของเรากำลังเปลี่ยนไปการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กชั้นประถมศึกษา มีการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันโดยร้อยละ65ของเด็กเหล่านี้มีโทรทัศน์ในห้องนอนของตนเองและร้อยละ50ในอเมริกาเหนือเปิดโทรทัศน์ตลอดทั้งวันทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการใช้อีเมลโทรศัพท์การท่องอินเทอร์เน็ตและการสนทนาในไลน์เราเริ่มจะเห็นได้ชัดแล้วว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน และชีวิตความเป็นอยู่เวลาออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบทสนทนาบนโต๊ะอาหารจะถูกแทนที่ด้วยหน้าจอโทรศัพท์เด็กๆในปัจจุบันพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ในการเล่นของพวกเขาทำให้ความท้าทายในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆถูกจำกัดตลอดจนถึงร่างกายที่ขาดการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมในด้านระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ร่างกายที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆและถูกกระตุ้นด้วยภาพและเสียงจะทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและขาดทักษะความพร้อมพื้นฐานด้านต่างๆนอกจากนี้ในประเทศฝรั่งเศสยังพบว่าสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อความก้าวร้าวของเด็กที่สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการจัดลำดับจำแนกความรุนแรงของสื่อปัจจุบัน เด็กที่เข้าสู่วัยเรียนหลายคนมีความยากลำบากในการควบคุมตนเองขาดทักษะที่ต้องใช้สมาธิซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต่อการเรียนรู้ทุกอย่างและในที่สุดเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อการจัดการของครูในห้องเรียนมนุษย์มีวิวัฒนาการระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึกสั่งการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายขึ้นมาไม่ได้มีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กนั่งจดจ่อกับเทคโนโลยีที่วุ่นวายอย่างเช่นทุกวันนี้จากข้อมูลการศึกษาทางด้านสุขภาพและด้านการศึกษาพบว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายจิตใจและพฤติกรรมโดยพบว่าเด็กหนึ่งใน6คนจะได้รับการวินิจฉยัย ว่ามีพัฒนาการล่าชา้าและมีภาวะโรคอ้วนเด็กร้อยละ14.3ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางจิตเวชและการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคสมาธิสัน้นโรคออทิสติกโรคความบกพร่องในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายความบกพร่องในการบูรณาการประสาทความรู้สึกโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับ ก็อาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปซึ่งควรเป็นเรื่องของผู้ปกครองครูและบุคลากรทางด้านสุขภาพต่างๆควรให้ความสนใจต่อปัจจัยทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปัจจัยที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีของเด็กคือการเคลื่อนไหวการสัมผัส และการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งสามสิ่งนี้เป็นข้อมูลความรู้สึกที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบสั่งการเคลื่อนไหวและการเชื่อมสายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวหากขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมจะทำให้เด็กเกิดปัญหาทางด้านพัฒนาการได้โดยปกติเด็กเล็กควรได้เล่นเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย3-4ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ระบบประสาท รักษาสมดุลการทรงตัวระบบรับความรู้สึกจากเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อและระบบรับความรู้สึกสัมผัสได้รับการกระตุ้นที่เพียงพอต่อพัฒนาการด้านต่างๆโดยในช่วงวัยแรกเกิดถึงเจ็ดเดือนนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาความผูกพันของแม่และลูกผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดและการสื่อสารสบตา ซึ่งการกระตุ้นระบบความรู้สึกนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านการควบคุมการทรงท่าการประสานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายทั้งสองซีกการควบคุมระดับความตื่นตัวที่เหมาะสมและการควบคุมตนเองที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆและการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตทารกที่มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อต่ำ เด็กวัยหัดเดินที่พัฒนาการเคลื่อนไหวล่าช้าเด็กที่ไม่มีสมาธิมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานจากนักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นล้อเข็นเด็กเบาะที่นั่งสำหรับหิ้วหรือเครื่องหิ้วสะพายต่างๆสำหรับเด็กเพราะกลัวว่า หากเด็กเล่นเคลื่อนไหวแล้วจะไม่ปลอดภัยและให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมแทนเป็นการจำกัดโอกาสในการเคลื่อนไหวการสัมผัสและการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กทำให้เด็กขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมการที่เด็กวัยทารกจนถึงวัยหัดเดินขาดการกระตุ้นการสัมผัสจะทำให้เด็กวุ่นวายหรือมีภาวะวิตกกังวล และอาจพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าในวัยประถมได้ยิ่งเด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเท่าไหร่การสื่อสารทางสังคมดูเหมือนจะลดลงมากขึ้นเท่านั้นในช่วงวัยเด็กเป็นการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองหากเด็กอยู่กับโทรทัศน์หรือเล่นเกมมากจนเกินไปจะทำให้เด็กแยกแยะไม่ออกว่าตัวเองกำลังเป็นเครื่องจักรสังหาร หรือแค่กำลังเป็นเด็กโดดเดี่ยวที่ไม่มีเพื่อนโรคติดเกมหรือติดโทรทัศน์กำลังระบาดไปทั่วโลกและกำลังเข้าสู่บ้านและโรงเรียนส่งผลให้ผู้คนเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและด้านจิตใจหากเรามองย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนเราเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเอาชีวิตรอดหากเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เราต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเพื่อการเอาชีวิตรอดเช่นกันซึ่งเป็นการทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นการติดต่อสื่อสารเป็นพัฒนาการที่ทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยการสร้างความผูกพันที่ดีจะทำให้เด็กมีความสุขและสงบแต่ในครอบครัวที่ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจะทำให้เด็กขาดความผูกพัน วิตกกังวลวุ่นวายและส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของเด็กการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อพัฒนาการของเด็กพบว่าในขณะที่ระบบประสาทรักษาสมดุลการทรงท่าระบบรับความรู้สึกจากเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อและระบบสัมผัสผิวกายขาดการกระตุ้นจะทำให้ระบบการมองเห็นและระบบการได้ยิน อยู่ในภาวะที่วุ่นวายความไม่สมดุลของระบบประมวลผลความรู้สึกต่างๆจะทำให้กระทบต่อการพัฒนาระบบประสาทเช่นด้านกายวิภาคของสมองสารสื่อประสาทต่างๆทำงานเชื่อมต่อกันอย่างวุ่นวายเด็กที่รับรู้ความรุนแรงผ่านโทรทัศน์หรือเกมสมองจะอยู่ในภาวะเครียดการหลั่งของสารอะดรีนาลีนอยู่ในระดับสูง กระสับกระส่ายหายใจถี่หัวใจเต้นเร็วสมองแยกไม่ออกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือว่าตนเองกำลังเล่นเกมอยู่เมื่อเด็กอยู่ในภาวะนี้บ่อยๆระบบประสาทก็จะอยู่ในภาวะตื่นตัวมากเกินไปอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเรายังไม่ทราบผลกระทบระยะยาวของความเครียดสะสมต่อพัฒนาการของเด็กแต่เรารู้ว่าความเครียดสะสมในผู้ใหญ่ ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆการใช้สายตาจ้องมองภาพสองมิติบนหน้าจอในระยะห่างที่คงที่เป็นเวลานานนั้นเป็นการจํากัดพัฒนาการเคลื่อนไหวตาที่จําเป็นต่อการอ่านและการเขียนในอนาคตรวมถึงการมองวัตถุรูปทรงการแยกแยะระยะห่างต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆด้วยอีกทั้งการกระตุ้นระบบการมองเห็นและการได้ยินที่รวดเร็วและเข้มข้นอย่างต่อเนื่องยังส่งผลต่อความสามารถในการคงสมาธิจดจ่อกับงานและการใช้จินตนาการของเด็กอีกด้วยและมีการวิจัยพบว่าทุกๆชั่วโมงที่เด็กแรกเกิดจนถึง7ปีดูโทรทัศน์ในแต่ละวัน จะทำให้เด็กมีปัญหาสมาธิเพิ่มขึ้นร้อยละสิบในปี2001สมาคม American Academy of p e d i a t อ i ิกออกแถลงการแนะนำว่าเด็กอายุไม่ถึงสองขวบไม่ควรใช้เทคโนโลยีเนื่องจากปัจจุบันพบว่าเด็กวัทโทเลอร์อายุมากกว่า2ปีดูโทรทัศน์เฉลี่ย2.2ชั่วโมงต่อวันทางสมาคมจึงแนะนำว่า ควรจำกัดไม่เกิน1-2ชั่วโมงต่อวันแต่ทั้งนี้กลับพบว่าเด็กวัยอนุบาลผู้ปกครองกลับอนุญาตให้ดูโทรทัศน์ได้ถึง8ชั่วโมงต่อวันท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ส่งผลดีต่อเด็กและทำให้เด็กขาดโอกาสในการเล่นการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมาธิและการเรียนรู้ของเด็กอีกทั้งหลายโรงเรียนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอนุญาตให้เด็กเล่นเวลาพักได้ซึ่งดูเหมือนว่าทุกวันนี้ครอบครัวและโรงเรียนต้องการให้เด็กอยู่ในโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกแห่งความจริงที่มีผู้คนพบปะติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พ่อแม่ครูและนักบำบัดควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อเด็กไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายจิตใจหรือพฤติกรรมแต่ยังรวมถึงปัญหาความสามารถในการเรียนรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นและคนในครอบครัวขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เราควรหันมารักษาสมดุลในการใช้เทคโนโลยีแบ่งเวลาให้ครอบครัว และการออกกําลังกายซึ่งจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆมีความสำคัญต่อชีวิตแต่การเชื่อมต่อเด็กเข้ากับเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้เด็กยกเลิกการเชื่อมต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์เกมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผู้ปกครอง ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกโอบกอดพูดคุยและเล่นกับลูกให้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Mind, Brain, and Body เสียงอ่านโดยนางสาวปนัดดาจุนเหลาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเพื่อลูกของเรา